นายกรัฐมนตรีนะคะห่วงใย,ยประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วไทยค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนะักเน้นย้ำให้บูรณาการรับมืออย่างเป็นระบบค่ะจากการคาดการสถานการณ์ฝนในฤดูฝนนี้นะคะและภาวะลานินยาที่เกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง10%นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความ เป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวค่ะที่อาจกระทบพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลจึงกำชับให้กรุงเทพมหานครสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดและดำเนินการตาม10มาตรการฤดูฝนในปี2567อย่างเคร่งครัดและเป็นระบบค่ะเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ต่ำและตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำหากเกิดเหตุการณ์น้ำทั้ง3าม ทั้งสามแม่น้ำประกอบด้วยน้ำเหนือน้ำทะเลนุนและน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันจะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงขึ้นทันทีค่ะโดยสทนชได้ติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินการตามสิทธิมาตรการรับมือฤดูฝนจากทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดและจะเร่งเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนน,น,น,นนะครับช่วยบอกต่อข่าวสารข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง รวมทั้งให้คนในชุมชนช่วยเฝ้าระวังแจ้งเตือนเสี่ยงแนวพื้นที่เสี่ยงแนวคันกั้นน้ําชมรุดกลับมายังสทนอชอประสานเพื่อรับหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้ทันเวลาสําหรับ1ิมาตรการรับมือฤดูฝนประกอบไปด้วยการคาดการชี้เป้าการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา การตรวจสอบพร้อมติดตั้งความมั่นคงปลอดภัยคันกั้นน้ําทํานบผนังกั้นน้ําซักซ้อมแผนปะเชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยนะครับและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติเร่งพัฒนาและเก็บกักน้ําในแหล่งน้ําทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนนะครับ